ทุกคนครับช่วยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ไม่งั้นผมจะโดนไอ้คนโรคจิตกับสลีมมังกรของมัดทุกคนโดนกินแน่โดนกินแน่ไปโดนกินทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์นะทุกคนว่าเกย์อร่อยแน่นอนเฮ้ยเกย์จะกินฉันต้องไปกินในตู่ดีกว่าเออกินหลังแต่ Fan Club Official เฮ้ยอันเอาเผาละกันเผาเนื้อหมูหิวมากโอ้ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จมาเนี่ยข้าวเช้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่เช้ามีจดหมายมาส่งนี่หว่าเลยอ่านเลยในอ่านจดหมายดิชึบจดหมายเอาไงสวัสดีฉันคือราชาแห่งเมืองไทยแลนด์นัมเบอร์วันนี่ชื่อเมืองอะไรเนี่ยตอนนี้ได้มีกิจกรรมตามล่ามังกรสุดโหดที่มีชื่อว่าตู่โอ้ชื่อมังกรดูกระจอกมากถ้าใครสามารถล่ามังกรให้ฉันได้จะได้รับของรางวัลอย่างงามเงื่อนไขมังกรต้องชื่อตู่เท่านั้นย้ำตู่เท่านั้นจูเดี๋ยวแล้วมันจะย้ำทำไมเนี่ยโอเคสายไปที่เดิมอะไรนะตอนนี้มีกิจกรรมตามล่ามังกรอย่างนั้นเหรอให้ส่งให้ฉันเดานะมันต้องเป็นบ้านหลังนั้นแน่ๆเลยนะบ้านของคนรวยไงมันชอบแบบจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพวกล่ามังกรอ่ะเอออยากได้เงินรางวัลวะต้องรีบไปละเราต้องรีบไปเรามีชุดอันน้อยนิดกับดาบคู่ใจแล้วก็บล็อกที่กำลังจะต่อไปได้ฉันต้องตามล่ามังกรทุกคนรู้ไหมฮะมังกรบ้านไหนมันชื่อตู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะอย่าว่าแต่คุณเลยนะครับเราต่อจากบ้านเราบ้านมังกรเราเพื่อไปบ้านหนึ่งบอกเลยรางวัลนี้ต้องเป็นของฉันเท่านั้นฉันต้องตามล่ามังกรที่ชื่อว่าตู่เออย้ำหน้าตู่ด้วยนะโอเคในสุดก็ถึงสักทีโดนลงไปเลยเออโอ้ยเจ็บนิดเจ็บหน่อยไม่เป็นไรไม่ถึงตายนี่วางบล็อกเราทิ้งบล็อกแล้วเราจะกลับยังไงเออช่างหัวมันเดี๋ยวก็ได้วิธีกลับเองแหละนะเฮ้ยอะไรเนี่ยที่นี่มืดๆเดี๋ยวโอ้บ้านนี้มันก็เทพเหมือนกันนะมังกรตาแดงด้วยได้เลยพระเจ้าต้องเข้าประตูก่อนแล้วก็ทำการลงไปข้างล่างใช่ไหมเนี่ย1 2 3เอ้ยโอ้ยโชยเฮ้ยนี่เราโผล่มาที่ไหนวะเนี่ยโหนี่เราโดนวาร์ปมาเนี่ยโอเคเมื่อกี้เหมือนว่าเราเข้าไปในหัวสมองมังกรแล้วก็โผล่มาอีกทีตอนนี้น่าจะอยู่ส่วนหัวไม่ก็ส่วนตูดของมันโอเคเฮ้ยไม่มีอะไรมากเดินไปข้างหน้าต่อดีกว่าที่นี่มันสวยป้าโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้นี่มันแป้นเหยียบกับดักเหรอเนี่ยแสดงว่าที่นี่ต้องมีกับดักเยอะแน่เราต้องระวังไว้แล้วโอ้ชุดเกาะโอ้มีรอยเขียวๆเลยตอนแรกว่าจะเซฟชุดเกาะไปอย่างดีอุตส่าห์นั่งทำตั้งนานกว่าจะได้ชุดเกาะนี่เป็นเดือนเลยเนี่ยโอ้แล้วเป็นไงต่ออ่ะนี่อาจจะเป็นเขาของกฎก็ได้อาจจะเป็นประตูลับให้เราหาทางหรือหาปุ่มหรือหาอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่หาประตูไม่ดีว่ะเราคิดเยอะไปแค่กระโดดขึ้นข้างบนก็จบแล้วเออคิดอะไรแย่เนี่ยกระโดดขึ้นไปเฮ้ยทำไมเรามีดาบสองดาบวะก็ดีเหมือนกันนี่ใช้สองดาบแล้วกันนะเหมือนคิดได้โตไงแล้วตัวอะไรมาดิไม่แกเฮ้ยผู้คุมมาดิไม่กลัวอยู่แล้วเอาเล่นดาบเดียวดีกว่าซึ่งสองดาบปวดมือมากมาดิคิดว่าเจ๋งเหรอคิดว่าใส่ชุดก่อนเหล็กแล้วประเทศมามั้งฮะใส่ชุดเหล็กมาต่อเป้าโอ้ยได้อยู่เอ้ยไม่มีของขวัญให้เราด้วยไหมไม่เอาไม่เปิดอ่ะทิ้งไปเลยกันนี่แน่ใช้ดาบอันเดียวพอนี่แน่ทิ้งอันนึงเราไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทิ้งดาบทำไมอ๋อที่นี่เหมือนต้องขึ้นไปข้างบนต่อใช่ไหมเนี่ยใช่แหละข้างบนมีลาวาด้วยโอเคขึ้นก่อนแล้วกันชึบที่นี่เหมือนจะเป็นเหมือนเราอยู่ในปราสาทอะไรทุกอย่างเลยเว้ยเราคือกิจกรรมไงเออเราต้องชนะพวกนี้เพื่อได้ของรางวัลตกลาวาไปไอ้แกชิ้นเหล็กไม่ต้องตกก็ฆ่าแกได้นี่ไงตายซะโอเคต่อเข้าไปชึบไปต่อเข้าไปโดดเข้าไปชึบโดดต่อชึบซ้ายโอเคสวยงามขึ้นไปชึบเฮ้ยชิ้นเก่าอ่ะฮะชุดเหล็กฮะชุดเหล็กคิดว่าเป็นชุดเหล็กแล้วที่เหรอฮะเหมือนใส่ชุดปลากระป๋องโรซ่าเลยมาดิโอเคน่าจะผ่านถูกต้องไหมเนี่ยโอเคพร้อมตัวต่อไปดึง2สลับโอเคด่านต่อไปด่านที่2มันไม่ใช่ด่านที่2มันต้องเรียกว่าการประจบไปที่2ของเราเพื่อการที่เราจะไปตีมังกรแต่เราไม่เห็นมังกรสักตัวเลยตอนนี้น่าจะอยู่ข้างหน้าแน่แหละเฮ้ยอะไรน่ะโอ้อย่าบอกนะว่านั่นคือสมบัติสำหรับผู้กล้าหรือผู้ที่ประชิดมังกรชัวร์ใจเอ็ดโอเคเราจะมาสมบัติกันชุบดูก่อนชุบสมบัติโอเคเฮ้ยประทองคำว้าวสวยมากเดี๋ยวชิบหายละเรื่องเราไปเปิดอะไรฮะเฮ้ยอะไรระเบิดเสียงอะไรทุกคนดีปะอะไรระเบิดน่าจะไม่มีอะไรระเบิดน่าจะกับดักน่าจะกับดักหลอกเด็กโอเคไปต่อชึบไม่มีอะไรระเบิดใช่ไหมเนี่ยโอเคตกใจต้องไม่มีอะไรระเบิดดุ้งหมดเลยชึบโอเคเฮ้ยรู้สึกวิวมากรู้สึกว่าเหมือนมีคนกำลังมองเราอยู่เว้ยอาจจะเป็นผู้กล้าหรือคนอื่นหรือว่าอาจจะเป็นคนที่กำลังเฝ้ามองเราอยู่อาจจะแอบดูเราอยู่ก็ได้เหมือนไม่ใช่เว้ยน่าจะไม่มีเฮ้ยชึบอะไรเนี่ยนี่พื้นฐานสองเองเราฉันตกตายไปแล้วหนึ่งครั้งเลยเนี่ยโถ่โอเคไปต่ออุ้ยไปเฮ้ยชุบโอเคชุบ1สวย2สวย3สวยโอเคไปต่อฮึบสวยงามสวยงามอีกทีนึงสวยงามแล้วก็โดดสวยงามตรงนี้ต้องห
ค่อยไปค่อยๆไปยึบยึบยึบป่านโอ้โหเราอย่างเก่งเลยโอเคโอเคต่อไป1 2 3รู้สึกอยู่จริงนะรู้สึกว่าแบบเหมือนมีคนกำลังมองเราอยู่อ่ะจะเป็นผีก็ได้ทุกคนจะเป็นผีแถวนี้เฮ้ยแต่ที่นี่โอเคไปต่อดีกว่า1 2 3โอเคเฮ้ยตอนนี้ดาราศาสตร์เราโผล่มาที่ไหนเด็ดๆอ่ะแล้วพูดนี่มันใครเนี่ยฮัลโหลเวลาอยู่ไอ้เฮ้ยใครเรียกคนไหนมาพูดวะเนี่ยฉันเองเฮ้ยแล้วแกคือคนไหนตัวไอ้ทายไอ้ทายทุกคนคิดว่าตัวไหนคือตัวจริงครับตัวนี้ตัวแปลกๆมากเฮ้ยคุณตัวคือตัวจริงไหมเนี่ยคุณเนี่ยเฮ้ยโล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 แกคือตัวจริงเหรอใช่ฉันคือตัวจริงได้เลยแกโดนหลอกอ่ะใครเนี่ยกระโดดที่กระโดดที่ใครเนี่ยเองเอาสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีลุงอะไรแค่เพิ่ง20เหรอสวัสดีครับคุณน้าสวัสดีน้าครับผมจะผ่านด่านนี้ได้ไงครับน้าแกจะผ่านด่านนี้ด้วยการที่แกหาผมไงนะแต่ว่าท่านเรามีเรื่องจะวานแกหน่อยวานนิดวัตถุเหรอครับนั่นทวารอ๋อโอเคลุงครับนี่คือหมู่บ้านคิวย่าเหรอครับเนี่ยใช่แล้วนี่หมู่บ้านฉันเองแหละแล้วต่อเลยครับลูกกับหลานฉันเท่านั้นโอเคครับโอ้หน้าตาเหมือนกันมากเล่าเลยครับอันหนึ่งมาอย่างนี้นี่เองยังอ๋อไม่ใช่ครับคือฉันน่ะจะให้แกไปหาแร่พวกแร่ผสมบัตไม่ฉันหรอกแร่สมบัติครับผมใช่แล้วแล้วเดี๋ยวฉันอาจจะไปรอที่อยู่หมู่บ้านหนึ่งแล้วทำไมคุณไม่หาเองอะครับฉันแก่แล้วเดินไม่ได้อ๋อสุดท้ายแก่จริงด้วยยอมรับแล้วสินะแล้วผมต้องทำไงครับเนี่ยคุณลุงฉันล่ะไม่รู้ไงว่าจะไปด่านต่อไปยังไงแกก็หาผมเองแล้วกันนะบายอะไรของแกไม่ได้เอาแกเอาเฮ้ยผีหรอกเราต้องหาปุ่มวะโอ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ลุงตะแก่นี่แอบมาใช้ฉันตอนที่ฉันกำลังลำบากโอ้ยแทนที่ได้ไปด่านต่อไปง่ายต้องมานั่งหาปุ่มเลยท่านผู้ชมฮะดูดิโอ้ยไอ้ลุงแก่คือฮะต่อยให้หมดเลยมันไส้หนักมากต้องหาปุ่มไม่ได้แน่เลยต้านภูมิเนี่ยต้องสักที่นึงอ่ะมันต้องมีสักที่นึงที่อยู่แน่นอนสักที่นึงไอ้แก่นี่มันแก่ทุกคนคนแก่มันชอบซ่อนอะไรไม่ค่อยเนียนนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยแปลกมากเลยล่ะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเหมือนต้องมีฉันว่าละต้นไม้มันแปลกด้วยทุกบ้านไม่มีต้นไม้ในบ้านนี้มันมีต้นไม้มันแปลกที่สุดเลยบอกให้ชึบโอเคเราต้องหาแร่ให้เขาสินะที่มันที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่เราอยู่ไหนเนี่ยที่เราโผล่มาที่จากหมู่บ้านโผล่มันเป็นในถ้ำเลยเนี่ยโอเคทางอุ้ยเห็นอะไรแวบไปกี้เหมือนเห็นผีเลยดูก่อนซองก่อนเฮ้ยผีจริงอะไรเข้าตัวเนี่ยเอ้าที่ขุดเข้าตัวเฉยเลยเมื่อกี้เหมือนน่าจะดรอปตรงนี้น่าจะโหลดตรงนี้ที่ขุดที่เราต้องขุดแร่ไปให้ไอ้ตะแก่นั่นด้วยดีกว่าใช่ไหมเนี่ยหรือน่าจะเป็นแร่หรือว่าสมบัติอะไรทุกอย่างที่ตะแก่มันขอแร่ผีตัวนี้มันตายยากเหลือเกินฮะฮะปู่กว่าจะตายโคตรนานมาขุดก่อนโอ้ยไม่ต้องนั่งขุดโอ้ยเบื่ออย่างเลยโอเคไปขุดต่อไปแล้วก็ไล่ฆ่าผีพวกนี้ให้หมดมันจะได้ชิวๆเฮ้ยไอ้ผีมันหน้ามันคามากมาดิตอนนี้เรามีเปื้อนทองคำอยู่หนึ่งลูกไว้เราเก็บไว้ใช้ให้นานๆจะได้ผีนี่จะเป็นผีเฝ้าถ้ำชัวร์เลยชัดเจนโอ้มาแย่เฮ้ยดาบฉันจะพังไอ้เนี่ยดาบฉันจะพังแล้วฉันฆ่าผมไม่น่าทิ้งดาบไปเนี่ยอีกอันนึงเลยอ่ะเสียดายว่ะมาดิบวกไปดิแต่หัวก็บวกมาอย่าสวยก็หัวมามาดิไอ้ผีตายดิโอเคตายทีโอ้ยเหนื่อยมากโอเคขุดต่อโอเคนี่ขุดไปแต่ดาบจะพังเนี่ยมันจะมีดาบให้ข้างหน้าอีกไหมเนี่ยถ้าขอดาบได้ดีมากเลยชาวบ้านนั้นมันต้องมีโอกาสที่ไปสู้บังกรชัวร์เลยวะเนี่ยโอเคได้เบอร์หนึ่งแล้วนี่จะมีอยู่หนึ่งเวลถ้าขุดตั้งนานได้หนึ่งเวลอีกแหละโอเคชาวบ้านขุดต่อไปเผื่อได้เวลอีกขุดไปไปโอเคพอเฮ้ยข้างหน้าเหมือนกล่องกระดาษทิชชู่ป่ะน่ะเอาไม่ใช่นี่ว่ากล่องปักดาบมีดาบข้างหน้าตอบด้วยเฮ้ยตีผีก่อนเฮ้ยเอาดาบชัวร์ปึ๊บเอาดาบมาได้ดาบแล้วแล้วก็ตีผีเอาดาบมาตีผีเอาดาบมาตีผีอื้อโอเคโหดาบนี่แรงกว่าเยอะเลยทิ้งไปเลยดาบกระจอกดาบกลางมากโอเคอะไรน่ะที่นี่มีที่ชาร์จด้วยมั้ยชาร์จดาบฉันต้องชาร์จโอ้ใช้เวล2เลยว่ะใครอีกเวล1 1เวลโอเคนี่ได้เวลแล้วไงนี่ไงแล้วก็เอาดาบไปชาร์จเอ้าอ๋อนี่ได้ดาบผีแล้วนี่ไงดาบไอชาร์จเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้ฉันมีดาบสีม่วงแล้วดาบพลังไอชาร์จคุณที่กล่องอะไรโอ้โหว่าอะไรกล่องอะไรลืมสังเกตโอเคได้เปิดทองมาหนึ่งอันสวยงามโอเคขุดต่อขุดนี่ไงเอาเวลมาต้องการเวลเอาแร่ไปให้ตาลุงด้วยไอแก่นั่นมันต้องการอะไรวะสมบัติหรือเวลนะฉันจำไม่ได้แล้วทั้งอย่างอ่ะโหนี่ไงฉันเจอแล้วมังกรเฮ้ยคิดว่าเก่าไอ้มังกรเนื้อมังกรถึกมากถึกมากๆนะเก่าหรอไอ้มังกรตีท่านมังกรนี่ทำไมฉันไม่อัพเกรดชุดด้วยวะฉันลืมเลยคือมาเก็บชุดก่อนดีกว่าเอาชุดมาโอเคฮึบขึ้นไปเอาชุดไปอัพเกรดเราต้องเอนชาร์ชุดด้วยเราจะได้ถึกๆไปสู้มังกรนี่เอนชาร์ฮึบใช้เวลเรียบร้อยสวยงามโอ้เวลไม่พอโอเค
ช่างมันแค่นี้น่าจะพอน่าจะไหวแล้วนะดูทรงอะนะถ้าไม่ไหวก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวเออนะไปอะไรวะเนี่ยโอ้ถ้ำนี้ใหญ่มากใหญ่มากๆเลยถ้ำใหญ่มากโอ้ข้างหน้ามีตัวนึงฮะตัวอะไรเนี่ยจิ้งหรีดเหรอเสียงดังนี่อ่ะเสียงดังมาดิมาก่อนนี่จะถึงมากคุยตอบอะไรด้วยไม่เอาช่างมันแร่เยอะมากโอ้ข้างบนมีเพชรด้วยโอ้โหของโอ้ยยิวโอเคอุ้ยทำไมมังกรตัวนี้ตัวใหญ่จังอ่ะโอ้ตัวใหญ่มากโอ้เฮ้ยแวร์ไอ้ดูวิ่งโบมาไอ้มังกรแกน่าจะเป็นบอสตัววันนี้ใช่ไหมมาดิไอ้มังกรมาดิแกคือบอสใช่ไหมโอ้ไม่ไหวกินมาทองกันยำมาเอ้มาดิมังกรมาดิเอ้าตายไวมากโอ้ดีดาบฉันแรงขนาดนี้เลยเหรอดูดาบพลาสติกคีดที่ข้อช่างมันเถอะแต่ว่าตัวนี้โอ้โหดีดาบกูดาบโคตรกว่าเดิมอีกโอ้โหชุดโหดมากชุดอะไรวะเนี่ยโคตรเจ๋งโอเคแล้วก็เก็บสมบัติไม่หมดแต่โอ้ถ้าแก่ที่มันพูดถึงสมบัติน่าจะเป็นอันนี้แน่เลยอ่ะมันบอกว่าอะไรนะถ้าเราเอาสมบัติไปให้มันมันจะให้เราอะไรนั้นลืมละโอเคขุดก่อนแล้วกันนิดนึงขอสักนิดนะตอนนี้รู้สึกว่าฉันต้องกลับไปหาตาแก่นั่นก่อนเอาสมบัติไปให้มันแล้วมันจะให้ของรางวัลเราหรือว่าตาแก่นั่นมันคือคนที่สร้างเกมนี้โอเคชัดเจนเลยอาจจะเป็นคนที่สร้างมังกรก็ได้รีบกลับก่อนดีกว่าไปโอเคฉันว้าไปแล้วเฮ้ยตาลุงเฮ้ยเดี๋ยวตาลุงทำไมที่นี่มันดูแปลกเนี่ยที่มีไฟไหม้เหรอเฮ้ยตาลุงเร็วตาไฟเร็วช่วยตาไฟเร็วตาลุงแกรู้ไหมจดหมายที่แกได้รับน่ะมันจากใครเดี๋ยวแล้วแกเป็นใครเนี่ยฉันนี่แหละตาลุงที่แกถอดหน้ากากนี่ถอดหน้ากากนี่ล่ะเฮ้ยตาลุงเอาตาลุงเอาตาลุงเป็นคนสร้างขีดจดหมายนั่นมาเหรอใช่ฉันเป็นคนสร้างแล้วหลอกแกมาไงล่ะฉันก็แค่อยากจะสนุกเฉยๆน่ะนี่แกให้ฉันเสียเวลาเพื่อมาให้ความสนุกกับแกเลยเนี่ยฮะโอ้ยฉันมาทำไมเนี่ยขบวนคือตัวอะไรมังกรมังกรที่แกรู้จักไงล่ะตู่ชื่อตู่ยิงแม่งเลยละกันเฮ้ยใจเย็นเจนแกต้องสู้กับฉันก่อนสิอ๋อนี่คือแกคือบอสตัวท้ายสินะใช่แล้วแกต้องชนะฉันได้เลยพลาดเลยล่ะได้ฉันจะต้องชนะแกให้ได้ไม่งั้นมันจะมีคนตบเป็นเหยื่อแบบฉันเนี่ยมากับแกอีกไปตบเลยล่ะมาดิมาดิไม่เข้าเท่าไหร่ไม่จริงก็เข้ามาไอ้ตะลุงเข้ามาโอ้ยตะลุงดาบแกแรงเหมือนกันเนี่ยโอ้ยวิ่งร้อนอยู่แกคงมีเปิ้ลทองคำแบบฉันสินะจะลุงแน่นอนนี่แกรู้แล้วอ่ะนี่แกเห็นฉันถูกสีเก้าที่ไม่ต้องฉันมาเนี่ยใช่แล้วฉันจับตาดูแกตลอดฉันติดตาบอดที่มองเห็นหนูที่แกฉันมานะมันคือสนุตาบอดใช่ไหมล่ะเฮ้ยจะมาถ่ายแกเลยวิจูจะลุงตอนนี้แกนะความสามารถของแกกับฉันอ่ะมันต่างกันฉันนะฉันอ่ะเป็นนักดาบที่โหดที่สุดในโลกกันนี้ฉันจะได้สนุกด้วยฉันอาจจะไม่หันหลังให้แกเด็ดขาดรอยแผลที่ด้านหลังฉันน่ะเป็นอาวุธของนักดาบโอ้โหดีมากตายใต้แกไม่ตายหรอกตายฉันจะไม่มีความอาวุธของนักดาบโอ้ยจะตายแกตาสว่างสินะเอาบอกไปแกให้หลบเข้าอะไรอ่ะไอ้ชิปเออหลอกไม่โดนด้วยดับไปนี่ตายสักทีไอ้แก่นี่ต่อไปเหลือแกใช่ไหมไอ้ตู่มานี่นะเว้ยเหลือแกสินะนี่เอาได้ยินธนูฉันพังอีกเฮ้ยไอ้ตู่ต้องตายแกตายแล้วได้ยินลงมาดิไอ้ตู่ลงมาเฮ้ยเหมือนมันกำลังจะบินลงมาเว้ยเฮ้ยมาดิถึงเวลาฉันกับแกต้องสู้กันแล้วสินะไอ้ตู่มาดินี่มันก็ไฟบ้านแกโดนไฟได้ด้วยอ่ะมาดิอ้าวโถ่จอดท่านเจ้านายแล้วมังกรเลยจอดมากโอ้ที่นี่มันดูสวยงามอ่ะฉันอยากจะบำรุงรักษาที่นี่เพื่อที่จะหรือว่าเราควรเป็นเจ้าของกิจกรรมนี้ใหม่วะหาอะไรสนุกทำดีกว่าแน่เลยต้องมาหามังกรมาก่อนโอเคสวยงาม